คือตามสถานที่ที่ไปเขาดาวต่างๆนานาก็จะมีเวลาปิดของเขาใช่ไหมฮะเป็นสถานบันเทิงต้องถูกหลักตามกฎหมายแหละปรากฏว่าตำรวจเข้าไปสืบมาได้ว่าหลังจากที่สถานบันเทิงเหล่านั้นปิดเดี๋ยวจะมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นของแรงงานชาวต่างด้าวโดยเฉพาะชาวเวียดนามจะไปรวมตัวกันที่หนึ่งแถวๆสวนหลวงนะคะแล้วก็ไปกินเที่ยวดื่มกินอะไรกันต่อหลังจากเขาดาวปีใหม่ตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบความถูกต้องซะหน่อยนะคะเป็นร้อยคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ค่ะเฉพาะคนเวียดนามนะถึงจะมาใช้บริการได้คือข้างหน้าก็เหมือนเป็นบ้านคนธรรมดาแต่เข้าไปสภาพเนี่ยค่ะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตอนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์ตรงนี้อยู่ริมถนนพัฒนาการเขตสวนหลวงช่วงเช้ามืดของวันที่1มกราคมที่ผ่านมาก็คือเขาดาวแล้วต่อเนื่องกันมาเลยค่ะได้รับแจ้งมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มคนต่างด้าวลักลอบใช้สถานที่ตรงนี้เป็นการจัดงานปาร์ตี้โดยคนที่จะเข้าไปใช้บริการเนี่ยจะต้องเป็นคนสัญชาติเวียดนามเท่านั้นนะและไปก็เจอจริงๆด้วยนะคะเจอทั้งชายทั้งหญิงเป็นร้อยอะค่ะดื่มกินสุราท่ามกลางเสียงเพลงดังเลยนะคะปาร์ตี้กันสุดฤทธิ์อะว่างั้นอะนะคะตรวจสอบบางส่วนเอ้าไม่มีหนังสือเดินทางนะไปเจอว่า11คนหลบหนีเข้าเมืองหกคนอยู่ในเมืองไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดละก็เลยต้องคุมตัวมาส่วนที่เหลือพบเอกสารการเดินทางเข้าประเทศถูกต้องก็เลยทั้งทำประวัติเก็บเอาไว้นะคะก็ไปพบว่ากลุ่มวัยรุ่นเวียดนามเหล่านี้นี่แหละค่ะใช้สถานที่ตรงนี้เป็นจุดนัดพบดื่มกินกันต่อหลังจากที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ปิดตามเวลาเนี่ยค่ะไปตรวจสอบเรียบร้อยใครเป็นพลเมืองดีก็โทรแจ้งหน่อยละกันถ้าเกิดมีเหตุการณ์เหล่านี้นะคะ